ถ้าหากกำลังมองหาไอดีเกมเทพๆราคาถูกหรือบัตรการีน่าเติมเกมคุ้มๆเนี่ยผมแนะนำเว็บชิบะสโตร์นะครับผมรวมทุกอย่างไว้ให้ในนี้มันแล้วลองแวะเข้ามาดูนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างปามีดไปดอกนี้โดนเข้าไปโบ๊ะบะ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 แล้วก็ต้องเรียบร้อยครับช็อตนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับที่ผมชอบมากๆในการแข่งซีเกม2019ล่าสุดนะครับที่ทีมไทยเนี่ยคว้าชัยชนะนะครับที่แข่งกับอินโดในรอบแบบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าชนะขาดลอยเลยนะในแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะครับทีมไทยได้ชนะไปถึง3-0เลยนะครับทำให้ไทยเนี่ยได้เป็นแชมป์นะครับในซีเกม2019ก็ดีใจแทนคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้นะครับผมทีมไทยเนี่ยแข่งอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเพราะผมเชื่อว่านะครับถ้าเป็นอีสปอร์ตเนี่ยทีมไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะครับไม่ว่าเกมไหนๆนะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยเวลาเล่นเกมแล้วจริงจังอย่างแน่นอนแล้วก็เก่งนะครับโอเคในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่อาวีได้แชมป์นะครับผมก็มีการฉลองกันในเกมเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับมาบอกถึงใครหลายๆคนนะครับเผื่อว่าลืมไม่ได้มารับกิจกรรมหรือไม่ได้มาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการล็อกอินเพื่อรับเหรียญที่เป็นเลข1แบบนี้นะครับพอครบ8เหรียญเนี่ยเราก็จะนำไปแลกได้นะครับผมถามว่าในกล่องที่เราแลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งไหนน่าสนใจที่สุดและสิ่งไหนไม่ค่อยน่าสนใจที่สุดนะครับภายในกล่องนะครับประกอบไปด้วยฮีโร่ทั้งหมดนะครับ5ตัวแล้วก็สกิน5ตัวนะครับรวมเป็น10อย่างนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้1อย่างภายในกล่องนั้นนะครับทุกคนตัวแรกนะครับเปิดมาก็โกงแล้วนะครับเตี้ยวเซียนเมจสุดแกร่งนะครับผมที่มีแบบสกิลติดตัวที่โกงมากๆเลยเป็นฟองสบู่รอบตัวนะครับเวลาจะโดนสกิลอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องไม่มีกันนะครับถ้าหากว่ามันยังมีฟองสบู่อยู่นี่นะครับก็จะไม่โดนดาเมจนะครับตัวต่อมานะครับเป็นแทงค์นะครับผมทาร่านะครับสายหมุนติ้วอันติรีเลือดครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแทงค์นะครับแล้วก็เปี้ยวเปี้ยวไอ้พวกเปี้ยวๆชอบวิ่งทั่วแมปนะครับตัวที่3นะครับเปิดมาเป็นไฟเตอร์โอมาสายสตันนะครับผมไวกิ้งสายสตันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ทีมไทยเนี่ยหยิบไปเล่นด้วยในตาสุดท้ายเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับเปิดมาเป็นเมดนะครับสายพริ้วนะครับทูเลนนะครับผมที่มีอันติทันเดอร์เบิร์ดสุดแรงนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวละครสุดโหดและผมหวังว่าใครหลายๆคนกำลังจ้องตัวนี้อยู่นั่นก็คือแอสซัสซินมุราดนะครับผมเป็นแอสซัสซินสายพริ้วนะครับที่มีท่าเข้าท่าออกแล้วก็มีเจาะเกาะที่ทรงพลังนะครับผมนี่ก็เป็นฮีโร่ทั้งหมดนะครับที่เขาเอามาให้เราได้เลือกฟรีนะครับทั้งหมด5ตัวละครนะครับในส่วนของสกินนะครับสกินเนี่ยก็จะเป็นสกินของตัวฮีโร่ที่ผมได้กล่าวมาตอนแรกนั่นแหละ5ตัวนั้นนะครับก็สกินที่อยู่ในกล่องนั้นนะครับก็จะเป็น5สกินนะครับซึ่งเราไม่สามารถเลือกสกินและฮีโร่ได้ทั้งคู่นะเราต้องเลือกเอาว่าเราเนี่ยอยากได้ฮีโร่หรือว่าอยากได้สกินนะครับสกินตัวแรกนะครับผมที่มีให้เลือกก็คือเตี้ยวเซียนลีเจนนะครับแน่นอนว่าสวยโคตรนะครับผมสกินที่2เป็นสกินทาร่าอีพิกนะครับทีมทะเลเหมือนกันเลยก็สวยเช่นกันครับสกินที่3นะครับก็เป็นโอมาถือดัมเบลนะครับก็เทคโคตรนะครับสกินที่4ก็เป็นทูเรนฮีโรอีกนะครับชุดฟุตบอลนะครับก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับบอกเลยสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นมุราดนะครับฮีโรอีกนะครับผมเป็นสกินฟุตบอลนะครับทีมเดียวกับทูเลนเลยนะครับผมก็ทั้งหมด5สกินตามนี้ครับถ้าให้ผมพูดถึงความคุ้มค่าในการเลือกฮีโร่หรือว่าสกินเนี่ยนะครับก็ต้องพูดก่อนว่านะครับทุกอันน่ะมันคุ้มหมดแหละอยู่ที่ว่าความต้องการของเราเนี่ยคือสกินไหนนะครับถ้าเราเลือกตัวที่แพงไปแต่เราไม่ได้เล่นนะครับสุดท้ายและความคุ้มค่าของมันก็ไม่มีอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนำในคลิปนี้ผมอยากแนะนำว่าเลือกตัวไหนก็ได้ครับที่ทุกคนเลือกไปแล้วทุกคนเล่นมันนะครับสกินไหนก็ตามนะครับไม่ว่าราคามันเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากว่าทุกคนเล่นมันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นสกินที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอนะครับสกินที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับแต่เป็นสกินที่เราเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าให้เอาถึงความคุ้มค่านะเรียงลำดับเลยฮีโร่เนี่ยมูราดอันดับ1นี่ครับมาก่อนเลยอันดับ2เนี่ยที่มาสูสีกันก็จะเป็นทูเลนแล้วก็เตี้ยวเซียนนะครับส่วนอันดับ4กับ5เนี่ยก็จะเป็นโอมาและทาร่าในส่วนของสกินเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับผมผมมองว่าเป็นเตี้ยวเซียนนะครับรองมาก็จะเป็นพอๆกันเลยอีก4สกินเนี่ยพอๆกันคือกันนะครับดีสุดก็เตี้ยวเซียนประมาณนี้ครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะกลัวใครหลายๆคนลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับทุกคนมารับตัวฟรีกันผมอยากให้ทุกคนมีตัวละครกันเยอะๆนะครับสกินกันเยอะๆจะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ก่อนใครเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ